สวัสดีครับผมบรรณาอีกแล้วครับนี้มีด่านอยู่ข้างหน้าครับน่าจะเป็นของสภ.หนองขามครับเราเลี้ยวกลับรถเลยไหมจอดนู่นก็ได้ใส่เสื้อลงไปด้วยได้ๆเนี่ยมีแต่อาสาในชุดดำเนี่ยไอ้เนี่ยนู่นอาสาเนี่ยเดินไปหารถอ่ะเนี่ยอาสาอาสาอย่าให้มันเห็นกล้องนะเอาครับผมไออาสาวอบอกกันแล้วเอาถมผมแล้วเหรออาสาบอกกันแล้วมันเห็นเหรอเราจะไปตุลาที่พุทธการครับสักครู่นะครับสักครู่ไม่ลงอ่ะเดี๋ยวลงไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนพอดีจะไปธุระพัทยาครับพอดีมีด่านอะไรไม่ทราบครับสวัสดีครับคุณอาจารย์พอดีจะไปธุระพัทยาครับพอดีผ่านมาอันนี้ครับมีด่านลองดูสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีจะไปพัทยาที่ผ่านมาเห็นเอาวันนั้นก็เจอกันอีกเออเนี่ยตั้งไม่มีอะไรครับดูขอชมหน่อยสวัสดีจะไปพัทยาไปหาพวกแถวพัทยาน่ะตั้งนานอย่างนั้นเนี่ยตั้งนานอย่างนั้นอยู่นี่เองหนองขามเองอยู่ไหนอ๋อพันนาคุณพันยังอยู่หนองขามเคยเอาผมออกทีนึงนี่ด่านไหนด่านไหนด่านนี้อ๋อวันศุกร์วันนั้นบ้างที่ว่าผมไปที่ว่าภูมิกับนัดที่พัทยาวันนั้นวันนั้นภูมิกับนัดไปที่เขาประชุมให้ไปทำข่าวก็เลยอันนี้ผ่านมาวันนี้จะไปธุระเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปละวันนี้วันอาทิตย์ที่1มีนาคมนะครับเป็นด่านสายปอครับไม่แน่ใจว่ามีตรวจเยอะหรือเปล่าครับ
ตั้งนานไหมเนี่ยก็ตามเวลาตามแผนของเนี่ยมีตัวถี่ด้วยเหรอครับมีตัวถี่ด้วยคนระยองเหรอแหละคนระยองเหรอผมคนสีชาเนี่ยฮะเหรอใช่รถระยองอายุกี่ขวบวะเนี่ยอะไรอายุกี่ขวบเท่าไรผมบอกรถไม่ค่อยถูกประมาณอะไรฮะ12อายุ51เทศบาลเทศบาลเรามีหน้าที่มาตรวจสอบด่านนะไม่ได้ตรวจสอบครับผมก็ผ่านมาผมจะไปพัทยาก็ขอชมหน่อยนึงเดี๋ยวผมก็จะไปละนะครับวันนี้ผ่านมาก็มาดีมาหาตรวจสอบด่านอะไรไม่ผ่านบ่อยวันนั้นไปวันนี้วันอาทิตย์วันนั้นพอดีไปอันนี้ภูมิกับนัดวันนั้นภูมิกับพัทยานัดก็เลยไปวันนี้ไปเที่ยววันนี้นัดพวกเขาอยู่ที่พัทยาครับเอาดิยังไงครับวันนี้ว่าจะไปพัทยาเหรอทำอะไรวันนี้เห็นก็เลยแม่แต่ร้อนมากเลยมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับมีตำรวจกี่นายสองนายแล้วใครยืนตรวจบัตรตรวจปัสสาวะแล้วไม่ต้องเวลาต้องแล้วไม่ว่าในกระเป๋ามีอะไร ไม่เผื่อผู้กองอยากดูว่าในกระเป๋านี่มีอะไร ถ้าบอกว่าผู้กองบอกว่าให้ผมเป็นสายสมัยนี่แล้วท่านมีบัตรปปส.เนี่ยตามมาตรา14ท่านมีแต่ตามถ้าท่านจะตรวจท่านต้องตรวจตามมาตรา14เหล่านี้ของพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ผมเพราะถ้าบอกว่าท่านคือเจ้าหน้าที่ปปส.ก็จริงแต่เวลาการตรวจต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับมีการตรวจฉี่นะครับแล้วน้ำค้างเข้าไปดูแล้ว
ยตั้งไม่ถึง150เมตรนะครับแล้วขอถ่ายไกลๆก็เดี๋ยวจะไปละเมิดคนอื่นนะครับเป็นของสภ.หนองขามครับสายตรวจหนองแขวงครับถ้ารถเริ่มติดแล้วนะครับดูว่าอันนี้ที่บังอันนี้นะครับตรวจฉี่นะครับเป็นใต้สะพานหนองแขวครับสะพานขับรถตรงนี้แดดมันร่มครับมันเป็นใต้สะพานนะครับรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถรถใครอ่ะกอไก่จดจาน4803จันทบุรีครับไม่มีป้ายเสียภาษีครับดูครับโล่งโจ่งมีไฟเลนบนหลังคาด้วยนะครับ
ถามว่ากองรถใครถามว่ากองรถใครถามว่ารถใครติดไปเลนด้วยที่มามันก็ต้องติดไปเลนด้วยนะกองรถนี้รถใครกันอันนี้รถใครครับติดไฟเลนด้วยนะติดไฟเลนด้วยนะผู้กองบอกว่าไม่รู้รถใครครับมีไฟเลนบนหลังคาด้วยนะครับป้ายทะเบียนรถครับไม่รู้รถใครครับจอดอยู่ใต้สะพานอันนี้เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับเราไม่ได้มาก่อกวนนะครับด่านเราอยู่ตรงนู้นนะครับเราอยู่ไกลอยู่ครับกองบอกไม่รู้รถใครแล้วมาจอดอยู่แง่ละแล้วมีไฟเลนด้วย มีไฟเลนด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบครับรถใครโทษทีครับวันนี้น้ำค้างบนสายหมอกไม่ได้ไหลสดครับพวกที่เลี้ยงน้ำค้างไม่ได้ไหลสดกลัวเมียจับได้ครับ แล้วคนนั่งนู่นโดนตัวเดียวไงแรกนั่งอยู่หลังกระบะรถนั่งโน่นน่ะตอนที่มาอีแรกเลยเข้มขวาอันนี้เป็นอาสานะครับอาสาแต่งตัวคล้ายตำรวจรถเริ่มติดยาวแล้วครับเราไม่ได้กีดขวางนะครับดูครับรอบๆตัวผมไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะมันยืนอยู่ไกลครับตอนนี้เลิกเรียกตรวจเยี่ยวแล้วนะครับอ
ก็คนนี้ถามผู้กองแล้วผู้กองบอกว่าไม่รู้รถใครอ่ะมีไฟเลนบนหลังคาด้วยอาสายืนอยู่หน้ารถเป็นคนตรวจฉี่นะครับผู้กองไม่ได้ตรวจเองอ่ะมีตำรวจอยู่2นายครับอาสา3นายครับตำรวจ2นายครับมีร้อยตำรวจเอกคนแล้วก็นายดาบอ่ะไม่มีครับไม่มีเป่าครับอยู่ใต้สะพานกับรถหนองแขวะนะครับใต้สะพานกับรถหนองแขวะอาสาที่ตรวจฉี่เมื่อกี้ไปช่วยโบกรถแล้วไม่เหนื่อย1 2 3ผมไม่ได้ขีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับสวัสดีทั้ง400กว่าคนนะครับสวัสดีครับนี่ผมอ่านคอมเมนต์เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะแบบร้อนมากเลยครับภาพเสียงสะดุดทุกคนครับรายงานนะครับลองเน็ตใหม่ครับพอดีได้เน็ตมาใหม่ลองเน็ตครับภาพชัดเจนไหมครับได้ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งมาวะได้ถ่ายภาพนิ่งกันนู้นมาวะรถอ่ะมีอาสา3ตำรวจ2ย่า5นับรถเอง1 2 3 4 5พอดีเออมาคนละครับมาคนละรถมาคนละคันเราไม่รู้รถใครสามสี่ห้าเออมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอาสาสามตำรวจสองใช่หนึ่งสองสามห้าไม่รู้ผมเสิร์ฟอ่ะไม่เสิร์ฟเขาไม่ตัดผมนี้นี่ผมลองทรงไม่ใช่หรอขอบคุณครับดีเจออสกำลังคนไม่พอต้องใช้อาสาเป็นคนโบกรถนะครับเออคือตำรวจอยู่แค่2นายอ่ะผู้กองบอกว่ามีบัตรปปส.แต่ไม่ให้ดูนะครับการที่มีบัตรปปส.เนี่ย
นะครับตามมาตรา14คุณมีนะครับผมไม่ว่าอำนาจคุณตรวจได้แต่คุณจะตรวจคุณต้องตรวจตามมาตรา14ทวิของพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรื่องเรื่องอะไรวะลืมแล้วกำหนดเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นะครับต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยเดินมาแล้วให้อาสานะครับเป็นคนตรวจนะครับตามประกาศนะครับเขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ช่วยในการตรวจหรือทดสอบแน่อันนี้เอาอาสานะครับมาเป็นผู้ช่วยถามว่าอาสานี่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมปัญหาอาสาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมเข้าใจนะครับว่าอาสาเนี่ยเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการตรวจหรือทดสอบเป็นผู้ช่วยของเจ้าพนักงานนะครับบัตรปปส.ผมยังไม่เห็นแต่ผู้กองบอกว่ามีนะครับไม่ให้ดูมีแต่ไม่ให้ดูยังไม่มีใครเรียกใครมาตรวจฉี่เลยตั้งจุดตรวจนี้ก็ไม่เป็นไปตามระเบียบของตร.แล้วนะครับทางโค้งทางแยกคุณก็เอามาไปไหนเลยเนี่ยนะครับไม่คุยครับไม่คุยกับประทวนครับผู้กองมีผู้กองหนึ่งท่านพอดีผมถามไปแล้วบอกว่ามีตำรวจอยู่สองนายมีตำรวจอยู่สองนายนอกนั้นอาสาหมดพอดีวันนี้น้ำค้างบนสายหมองไม่ได้ไลฟ์สดในเฟซนะครับพอดีติดปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยก็เลยให้คุณพนาภูมิปัญญังนะครับไลฟ์สดส่วนผมก็เก็บภาพนะครับสวัสดีครับพี่วินัยครับสวัสดีครับพี่ไปศาลนะครับกำลังพลน้อยกำลังพลน้อยแล้วก็อาสาเยอะนะครับวันนี้กำลังว่าจะเดินทางเข้าพัทยาหน่อยพอดีเจอแล้วเขาเรียกพอดีมันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเราอ่ะเราก็จำเป็นก็ต้องหยุดดูสงสัยว่าด่านนี้ตั้งถูกต้องหรือไม่เป็นด่านลอยหรือว่าไม่ลอยนะครับก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับผมยังไม่เห็นตัวบทกฎหมายเนี่ยให้อาสาเนี่ยไปยืนโบกรถสั่งรถหยุดนะครับเป็นคนคัดกรองรถไม่มีนะครับสะพานกลับรถหนองแขะนะครับผมถ่ายอยู่ไกลๆนะครับผมไม่ได้ไปวุ่นวายหรือว่าไปส่อสู้หรือขัดขวางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานไป
พอดีพี่ปนาถามแล้วครับว่ารถโตโยต้าน่ะเป็นรถใครพอดีผู้กองบอกไม่รู้จอดไว้ตั้งนานแล้วนะครับติดไซเรนด้วยป้ายภาษีไม่ได้ต่อไม่มีครับช่วงนี้ช่วงบ่ายครับแดดมันร้อนครับผมอยู่ใต้สะพานครับ เนี่ยเอาอาสานะครับเป็นคนคัดกรองนะครับโบกรถหยุดรถนะครับจู้จี้มากไม่ได้ครับไม่ต้องถามหรอกครับเขานะครับเดี๋ยวเขาจะยกคำพิพากษาของศาลแขวงนะครับของเชียงรายตรงโค้งพอดีครับเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงโค้งแบบนี้ตายเลยครับนะครับเป็นไม่ใช่ของจราจรนะครับน่าจะปปหรือเปล่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นคนคัดกรองไม่มีปล่อยให้อาสายืนโบกรถอยู่สองนายจุดนี้เป็นจุดตรวจปัสสาวะครับดูดิครับขับรถมาแล้วก็อาสาก็มาโบกให้หยุดนะครับหมวกทองไม่รู้ครับไม่มีหมวกทองอยู่นี่เขาไม่ได้ใส่หมวกสีทองครับใส่หมวกแก๊ปธรรมดาอาสาเป็นคนคัดกรองรถแล้วนะครับวันอาทิตย์ก็ขยันครับไม่เป็นไรครับขยัน
ครับผู้กองกำลังจะเดินไปนะครับดูครับตรงทางโค้งเนี่ยคุณก็มาตั้งนะในระเบียบไม่มีหรอกครับนะเฮ้ยโอ้โหมิ้นกลิ่นเยี่ยวหึงเลยครับตรงนี้ปล่อยอาสาทำหน้าที่นะครับแทนตำรวจนะครับในการเรียกรถหยุด น้ำนองนะครับฉี่โคตรเหม็นเลยโอ้ยผมก็ปวดเยี่ยวอยู่นะครับตอนนี้ขอผู้กองตรวจดีไหมเนี่ยเออปวดจริงๆครับ นี่นะครับไม่ติดแผ่นป้ายภาษีนะครับไม่มีเถื่อนไม่เถื่อนเราไม่รู้หรอกครับวิทยุเพราะว่าเขาไม่ให้เราดูหรอกครับนะครับว่างั้นนะครับว่าจะขอผู้กองตรวจหน่อยดิแต่ว่าผมตรวจนี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่จ้างก็ไม่ให้ตรวจครับครับบอกว่ามีบัตรปปส.แต่ไม่แสดงนะครับเหม็นกลิ่นเยี่ยวเลยครับเนี่ยโอ้ผมยังเหม็นเลยนั่งเต็มคันรถนะครับน่าจะมีโอ้โหผู้ชายเยอะด้วยมีแต่ผู้ชายน่าจะมีการตรวจปัสสาวะเดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะเขาจะพามาตรวจไหมเต็มคันรถเลยครับรถกระบะคันนั้นนะรถอิซูซูนะครับผู้ชายเต็มคันรถเลยดูผมอยู่นี่เขาจะให้ใครมาตรวจบ้างไม่มาตรวจครับขณะผู้ชายเต็มรถนะครับไม่มาตรวจโอ้โหเนี่ยขณะผู้ชายเต็มรถไม่มาตรวจแบบนี้อ่ะนะตรวจเออไม่มาตรวจคิดดูเอาเออลมเย็นปวดเยี่ยวอ่ะดีครับป้าเป่งป้าเป่งสวัสดีครับI'm
ผมไม่ได้มาก่อกวนเจ้าหน้าที่นะครับพอดีผมจะเดินทางไปพัทยาพอดีเจ้าหน้าที่เนี่ยครับให้อาสาเรียกผมอ่ะซึ่งมันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผมตามรัฐธรรมนูญนะตามมาตรา38บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางอ่ะผมก็ต้องลงมาดูดิครับนะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้รีบไงผมไม่รีบไงผมก็เลยต้องดูสวัสดีครับพี่กุหลาบแดงปวดเยี่ยวอยู่ครับพอดีผมไม่ได้เอาเฟซผมไลฟ์สดนะครับนะฮะเอาของพี่พนาครับติดธุระบางประการครับก็เลยใช้ของพี่พนานะครับวันนี้น้ำค้างบนสายหมอกไม่ได้ไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับคุณพิชิตไม่เรียกตรวจครับท่อรถท่อแต่งครับโอ้พี่หลีเมียงสวัสดีครับโอ้ยกล้าอยู่ไหมเนี่ยผมเดินไปโอ้โหกลิ่นเยี่ยวมันไม่มีที่ใส่นะครับมันไม่มีที่ใส่เยี่ยวเททิ้งในพื้นถนนเลยน้ำนองอ่ะอันนี้ผมมองว่าตั้งอ่ะไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการตั้งอ่ะทางโค้งทางแยกอันนี้ทางโค้งทางแยกนะครับใต้สะพานแล้วก็ผมถามหน่อยว่าคุณตั้งจุดตรวจเนี่ยเพื่ออะไรจุดตรวจอ่ะเพื่ออะไรแล้วคุณมาตรวจปัสสาวะนะครับก็ไม่มีเขาผมอยู่เขาไม่เรียกรถมาตรวจปัสสาวะหรอกขนาดรถกระบะนะผู้ชายเต็มคันรถปกติเนี่ยผมว่าโดนหมดแล้วอันนี้ไม่เรียกครับปล่อยไปครับการที่เจ้าหน้าที่ปปส.นะครับจะทำการตรวจปัสสาวะนะครับต้องจัดให้มีสถานที่นะครับให้มันมิดชิดห่างจากบุคคลภายนอกแล้วก็ในการตรวจนะครับต้องทำแบบป.8604นะครับไม่รู้ว่า8604มันคืออะไรก็ไปดูเอานะ นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นหรือว่าตรวจปัสสาวะนะครับ จะเข้าพัทยาครับวันนี้ไม่รีบ ถ้ารีบเหมือนวันนั้นผมไปแล้ว วันนั้นรีบ ไม่เดินสายทุกวันครับโอ้ใครจะไปเดินสายทุกวันก็ ผ่านไปถ้าเจอก็ถ้ามีการบอกเรียกก็ลงมาดูครับแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ไปขัดขวางหรือไปต่อสู้อะไรหรอกนี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยผมเหรอผมเหมือนคน
ผมอยู่ศรีสะเกษครับผู้กองอยู่ไหนอ่ะโอ้ขอนแก่นขอนแก่นผมเห็นผู้กองอีกท่านนึงอ่ะอยู่ขอนแก่นเหมือนกันเนาะแกมาได้แฟนอยู่นี่อ่ะผู้กองแกชื่ออะไรอ่ะน่าจะเป็นแกอยู่วันนั้นเจอแกอยู่ไฟฟ้าบึงอ่ะแกน่าจะใช่มั้งย้ายใหม่อ่ะไม่นะแต่แกจะมีชุดของแกอยู่จะมีผู้หญิงอยู่คนนึงอ่ะนะนี่ให้ผมฟ้องสูงชื่อผู้กองอะไรนะผมจำไม่ได้อ่ะซ้อนนะตับเปลี่ยนกันเยอะไปวันนี้ตามจุดทำเปลี่ยนกันเยอะนะของป้อมกระลาทำเปลี่ยนวันนี้จะไปหาไก่ไก่พัทยาวันนี้จะไปพิมพ์เอกสารด้วยเอกสารเยอะหวานตั้งตรงนี้ป่ะหวานรอตั้งหวานมีตั้งด่านใช่ไหมจะมาแจ้งกันไม่ว่างอะไรบ้างไม่ได้ผ่านไม่ดีไอ้หวานก็ดูตั้งสองรอบแล้ววานเนี่ยมีคนแจ้งไปตั้งสองรอบก็เห็นอยู่ตอนกี่โมงครับวันนี้เดลเกอรี่เขาก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอยังเก็บของฝากเลยตรงนี้เนี่ยสวัสดีครับช่างนัดนะครับถามลูกน้องว่าหิวข้าวแล้วก็ทำถูกท่านก็ทำไปแต่ที่แน่ๆผมนองว่ามันขัดต่อระเบียบของตลอนะที่มาตั้งจุดตรวจตรงเนี้ยตรงทางโค้งทางแยกเนี่ยตรงกับรถเนี่ยยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งให้อาสานะทำหน้าที่ในการในการโบกรถนะครับไอ้นู่นรถดีสูงๆแล้วมันจอดอะไรนะจอดเปลี่ยนคนขับหรือเปล่า เจอด่านแล้วแอบซ้ายน่าสงสัยอีกว่าแบบนี้อันตรายเนี่ยจอดรถก่อนเข้าด่านนี่อันตรายนะครับอย่านะครับครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์ของผมไลฟ์สดครับเอาของคุณพนาพุ่มพเนียงครับนั่งอยู่ในร่มครับไม่ออกแดดครับแดดตอนบ่ายๆนี่มันร้อนครับว่าจะไปพัทยาครับพอดีขอเรียกก็เลยแวะหน่อยครับไม่รีบวันนี้จะไปพิมพ์เอกสารให้คุณพันนาด้วยนะครับเป็นวิชาติดตัวนะครับเกี่ยวกับการตรวจบัตรใครมีอำนาจในการตรวจบัตรนะครับ
บอกต้องบอกให้ไปดูนะครับคำสั่งมาไทยที่1986นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรเนาะสวัสดีครับพี่ไก่พัทยาโอ้ยตีไก่อยู่ว่างั้นตีไก่ไหนตีไก่ตีไก่อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาโอ้ตั้งแต่ผมมายังไม่มีเรียกใครไปตรวจนะครับยังไม่มีนะไอ้นี่คันนี้นี่หว่าที่จอดทางทางเมื่อกี้อ่ะดูไหมเขาเรียกไปตรวจเยาว์ไหมไม่ตรวจไม่เรียกดูครับมั่วไปหมดแล้วครับเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรแต่ว่าไปขอดูใบอนุญาตขับขี่เออเนี่ยไปครับกันขาวเนี่ยถ้าเราอยู่โดนนะโดนจอดก่อนถึงด่านนะฮะเนี่ยมอไซค์นี้ก็ไปผมเห็นไอ้ผู้กองพยักหน้าให้กับไอ้ดาบตำรวจเนี่ยไปได้ไปเลยเออแล้วจะไปจับข้อหาอะไรล่ะนะครับขนาดโตโยต้ายังไม่มีใบเสียภาษีอ่ะเออไม่ได้เสียภาษีครับทำไปเลยครับหน้าที่ผมนั่งอยู่ในร่มเนี่ยผมไม่ไปรบกวนหรอกครับมันคนละหน้าที่กันครับเนี่ยคุณตำรวจคุณไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรถึงเขาทำผิดกฎหมายจราจรคุณก็ไม่มีใบสั่งออกให้เขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเรียกเขาทำไมอ่ะมีอย่างเดียวคือเรียกมาตรวจปัสสาวะเออไม่มีหรอกครับเรียกตรวจไม่ได้ก็เรียกถึงไม่ถึงก้าวหวังพอถึงไม่ใช่ถึงรถไม่ได้เสียภาษีเนี่ยก็คุณไม่มีใบสั่งอ่ะนะครับในการแจ้งข้อกล่าวหาคุณต้องแจ้งด้วยใบสั่งอ่ะในเพื่อมันเป็นความผิดพรบจราจรหรือพรบรถยนต์นะคุณก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเขาด้วยใบสั่งเลยแต่ใบสั่งมันก็อย่างว่าใบสั่งยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ครับนะครับ เนี่ยอย่างเหมือนรถแต่งนี่ก็โบกเข้ามาเฉยโบกเข้ามาทำอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีหน้าที่ในตรงนั้นนะครับส่วนมากนะครับตำรวจนะครับพอเราไม่ให้ดูใบอนุญาตขับขี่ก็จะขอดูบัตรประชาชนพอเราบอกเออไม่มีอำนาจต้องสัญญาบัตรขึ้นไปก็จะขอตรวจค้นแม่เอาไปตามสเตทนะครับพี่หนุ่มสลายาสวัสดีครับว14แล้วครับภาษาวอผมก็รู้โอ้ผม
มจะนั่งรออยู่ว่าใครจะขับรถวีโก้สีดำไปนะครับรถวีโก้นะครับไม่ได้เสียภาษีน่าจะเป็นจุดประจำนะครับเพราะว่าโอ้กินฉี่นี่หึงเลยครับเขาต้องในการตรวจปัสสาวะเนี่ยในฉี่เนี่ยต้องเก็บให้มันเรียบร้อยต้องเททิ้งต้องเอาไปโอ้โหเนี่ยไม่เป็นไปตามสาธารณสุขเลยเนี่ยนั่งอยู่ใต้สะพานครับในร่มครับนั่งได้ทั้งวันเพราะไม่ร้อนครับไม่ร้อนพี่หนุ่มทักไปบอกให้ไปเป็นแบบครับแบ่งแชร์ก็คุ้มไปแล้วยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็ดูไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรถึงจะไปจับอะไรอ่ะเป็นข้อหาเล็กๆน้อยๆครับในการไม่ต่อภาษีรถน่ะเป็นแค่โทษปรับครับแล้วอีกอย่างเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรน่ะแจ้งไปเขาก็ไม่มีอำนาจครับคนละสายงานครับคนละสายงานถ้าสายงานจราจรน่ะเราแจ้งได้ครับเขาออกใบสั่งให้ตรงนั้นแหละนะครับอันนี้คนละสายงานถึงแจ้งไปก็ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาไปเก็บครับตรงนี้ที่ตั้งประจำไม่เก็บครับที่ตัวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลักฐานดูดิน่ะเห็นไหมไอ้เนี่ยแหละรถอาสานี่แหละติดไซเรนด้วยถ่ายคนนึงเลยถ่ายอีกคนนึงเวลานั้นบอกผมเอาวันนั้นก็มาเอาไปลงไม่ได้หรอผมไลฟ์สดเออลง
วันศุกร์นี้ครับเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยก็ทักว่าเอาไปลงไม่ได้หรอกลบและสดว่าเราถ่ายหรือว่าเราถ่ายเหรอเราไลฟ์สดไลฟ์สดอืมแล้วแสดงว่าเขาไปดูย้อนหลังอะไรพี่นั่งรอถ่ายรูปพี่ก็ได้เลยเนี่ยยังเสียอยู่นะคนหนึ่งไปอ่ะอ๋อนู้นไปฝั่งนู้นแล้วเอาทิ้งรถไว้อีกคนนู้นนะครับสงสัยไม่กล้ามาเอารถนะครับใครจะมาเอารถวีโก้ให้เนาะผู้กองบอกว่าไม่รู้ว่ารถใครมาจอดติดไซเรนด้วยนะครับ เอาให้ผมไปรีดีครับโอ้ยไปรีไซเรนเนาะเนี่ย เดินมาใต้ลมนี่เหม็นกลิ่นฉี่ครับผมโอ้เต็มจมูกเลย นี่มาขึ้นรถแล้วนี่ครับพวกกันเนี่ยมาขึ้นรถแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วครับรู้จักกันนี่ว่าว่าแล้วไม่รู้รถใครมาจอดนะครับใช่ไหมใช่ผู้กองว่ายังไงถามผู้กองผู้กองบอกว่าไม่รู้ว่ารถใครผมไม่ถามหรือว่าคนเนี้ยนั่งคุยกับกองอยู่ตอนนี้ขับรถออกไปแล้วไม่รู้ว่ารถใครแต่คุยกับเจ้าของรถได้แต่ไม่รู้สุดยอดครับโอ้วันนี้ไม่ได้สักคนเลยวันนี้ไม่ได้สักคนครับขาดแล้วได้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ยังไงเนาะวันนี้ครับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งอะไรก็ไม่รู้จะมาคุยถ่ายที่เนี่ยไม่มีด่านแล้วดูถนนโล่งขนาดไหนไม่มีด่านครับถนนโล่งไหมครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตำรวจมีไว้เพื่ออะไรครับคำถามนะครับเนี่ยคำถามนะครับมีตำรวจไว้เพื่ออะไรครับตั้งด่านหรือเปล่าครับแค่ตั้งด่านเหรอใต้สะพานหนองแขวะสะพานกับรถหนองแขวะเดี๋ยวไปใกล้ก่อน เดินใต้ลมไม่ได้ครับเนี่ยอันนี้สงสัยไม่เก็บครับใต้ลมนี่กินฉี่หึงแล้วครับสกปรกมากครับเนี่ยที่กั้นตรวจปัสสาวะนี่หรอไม่อยากเดินไปใต้ลมอ่ะใต้ลมแม่งโคตรหมิ่นกลิ่นชีหึงเลยครับเชื้อโรคอ่ะดิอะไรนะเนี่ยคืออะไรอ่ะคู่มือที่ตรวจชีอ่ะคู่มือในการใช้งานโอ้ เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนน้ำนองครับน้ำนองฉี่ใครก็ไม่รู้เต็มเลยครับใกล้มากไม่ได้เชื้อโรคโอ้ที่กันไหนคู่มืออะไรอ๋อเขาทิ้งคู่มือให้ครับเนี่ยชุดตรวจกรองชนิดเร็วสำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาสารเพื่อตรวจหาเม็ดเอมเฟตามีนในปัสสาวะของมนุษย์
แบบขั้นตอนเดียวโดยใช้หลักการอิมมูโนโคมาอย่างไรโทกราฟีตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้ม 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรครับก็คือเบื้องต้นนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับถ้าไปถ้าตรวจเจอนะครับต้องเอาตัวอย่างเนี่ยไปแยกสารที่โรงพยาบาลของรัฐตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้นะครับไอ้พวกนี้ตรวจเบื้องต้นหมดเลยครับนะตรวจแค่5นาที10นาทีนะครับการแยกสารเนี่ยต้องใช้เป็นเวลาเนี่ยเป็นวันหรือ2วันนะครับเนี่ยอะไรนะฮะชื่ออะไรนะมังกรไฟเหรอใช่ไปเนาะมา สวัสดีครับ โอ้โหมาช้าเกินมาช้าเกินอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีพอดีตำรวจแกทิ้งไว้ให้เนี่ยนะชุดตรวจไม่ได้สักลายวันเนี้ยนั่งเฝ้าจนเลิกไม่ได้เลยสวัสดีครับไม่กล้าตรวจอ๋อไม่มีบัตรอ.2ตั้งประจำวันนั้นที่ผมไปพัทยาเนี่ยก็เจอแต่ว่าวันนั้นเรียบอ่ะก็เลยเราก็ไปเลยเขียวอ่ะจะไปถ่ายเอกสารเอาเปล่าเอาก็อยู่แถวอยู่ตรงบึงเนี่ยเข้าไปตรงบึงไปร้านถ่ายเอกสารก็ได้ไปตลาดบึงตลาดบึงนั่นแหละมีถ่ายเอกสารเยอะไปตลาดไปถอยหลังก็ได้เข้ามุ้นถอยหลังไปเข้านู่นก็ได้ไปครับโอเคครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ของตัวเองไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์ของแหวนปนาเขา